ครับสวัสดีครับผมพอกันเรียกแล้วครับก่อนคำอีสานวันแม่เมื่อนี้ก็ได้ติดตามพ่อจะเริ่มพัฒนาของเฮียตุ้ยเมียแล้วครับเมื่อนี้ขั้นที่สองของบ่าวนิดครับเมื่อนี้ปฏิบัติเกี่ยวข่อยผู้ใดเมื่อนี้ปฏิบัติเกี่ยวข่อยพระยศิษฐ์ครับ พระยศิษฐ์บ้านแม่นี่นะครับหน้านอกทงเดี๋ยวไปติดตามชมพร้อมกันกับผมเลยครับพี่น้องครับไปเลยครับผมเขาที่เก้าครับขอเจ้าครับพี่น้องครับหน้าพญาศิษย์ครับหน้าพญาศิษย์บรรทุกเขาที่เก้าครับหน้าหกไรครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับอันนี้ขั้นที่สองครับของไอ้เป้านิดครับขั้นที่หนึ่งอยู่พูนครับพูนครับพูนครับขั้นที่หนึ่งของไอ้เป้านิ้วครับอันนี้ขั้นที่สองเป้านิดครับพี่น้องครับพ่อเจริญพัฒนาของเฮียตุ้ยครับพี่น้องครับกะอย่าลืมเด้อครับพี่น้องครับผู้ใดติดต่อเพิ่นไปเกี่ยวเขารถตีดินไปปั้นดินตีดินก็ได้ครับพ่อจะเริ่มพัฒนาของเฮียตุ้ยครับพี่น้องครับแล้วก็ติดต่อแจ็คแม่นาหรือว่าเสียแจ็คครับพี่น้องครับบ้านแม่บ้านแม่เท่านี่แหละครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับก่อนสิไปเบิ่งรถเกี่ยวข้าวมาเบิ่งเพิ่นปลูกมะละกอครับอันนี้ก็มั่นเทศครับอันนี้ก็ไผครับอันนี้บ่อปลาเรียกปลาบ่บ่อปลาหยังไงครับบ่อปลาดุกบ่อปลาดุกปลาตะเพียนปลาตะเพียนอ๋อเลี้ยงก็เลี้ยงกินหรือว่าเลี้ยงจังได๋เลี้ยงขายอ๋อเลี้ยงขายก็มีอ๋อผมบ่ฮู้แล้วเพราะพ่อใหญ่เลี้ยงปลาจำนายเนี่ยนี่กับบ่อปลานี่กับบ่อปลาอีกกันครับนี่บ่อปลาสะเพียนอ๋อนี่บ่อปลาสะเพียนครับของพ่อใหญ่พ่อใหญ่ศิษย์เพิ่นครับครับปกติเดี๋ยวเพิ่นก็เอาขึ้นขายครับครับผู้ใดสิมาติดต่อซื้อเพิ่นก็ได้เด้อครับเพิ่นมีบ่อปลาปลาดุกปลาสะเพียนจำหน่ายครับนี่แหละครับแล้วก็เพิ่นก็ปลูกไอ้เกษตรประสานผสมประสานน้ำครับมะละกอพริกมันแก้วครับพี่น้องครับสนใจกับมาสื่อพันธุ์ปลาน้ำเพิ่นก็ได้ครับพี่น้องครับพระยศิษย์บ้านแม่ครับพี่น้องครับ
ครับพี่น้องครับตอนนี้เพิ่งกับเจียวเข่าของพ่อใหญ่สิทธิ์อยู่ครับเขาเจ้าซีเก้าครับพี่น้องครับเจียวเข่าด้วยรถพ่อเจริญพัฒนาของเฮียตุ้ยครับพี่น้องครับรถเจียวเข่าเพื่อการเกษตรแท้ 100% ครับปี2563ครับพี่น้องครับ2020ครับขั้นนี้กับขั้นที่2ครับของไอ้บ้าวนิดครับพี่น้องครับอันพูนอีกขั้นหนึ่งครับของไอ้บ้าวนิ้วครับเกี่ยวเขาให้พ่อใหญ่สร้างอยู่ครับเขาจัดมิ้นครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับอย่าลืมหักก่อนค่ำนิดๆคอยโดนๆเด้อครับพี่น้องครับก่อนค่ำอีสานบ้านแม่ครับพี่น้องครับอำเภอเชียงขวัญจังหวัดระยองครับพี่น้องครับตอนนี้ก็เกี่ยวเขาท่ามกลางบรรยากาศคึมฟ้าคึมฝนครับพี่น้องครับเพราะว่าเป็นฤดูฝนครับก็ดูฝนครับพี่น้องครับหน้าปีครับที่เพิ่นเกี่ยวนี่เป็นในหน้าปังรอบ2ครับพี่น้องครับเพราะว่าเพิ่นปลูกข้าวระยะสั้นครับพี่น้องครับข้าว2เดือนข้าว3เดือนครับบ่เกิน3เดือนครับพี่น้องครับเพราะว่าต้องเกี่ยวช่วงนี้ครับพี่น้องครับพอหน้าปังรอบ2นี่สิมาถึงช่วงช่วงเฮ็ดหน้าปีพอดีครับพี่น้องครับมันก็เลยเป็นหน้าฝนครับพี่น้องครับอันเพิ่นที่นั่งเอ็ดเปียดด้วยนั้นมันข้าวบุญหลายครับพี่น้องครับThank you.
ครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจากไปก่อนเด้อครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมเด้อครับก่อนค่ำอีสานวันแม่ครับพี่น้องครับอำเภอขิงขวัญจังหวัดระยองเท่านี้แหละครับพี่น้องครับคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับผมครับพี่น้องครับตอนนี้บ่าวนิดกำลังเกี่ยวเขาไอ้เจ้าซี่เก่าให้พระเยซูอยู่ครับบาดแม่เท่าอยู่แล้วครับพี่น้องครับใกล้ที่แล้วแล้วครับพี่น้องครับเกี่ยวเขาด้วยรถพ่อเจริญพัฒนาของเฮียตุยครับพี่น้องครับเจ้าซาจักน้อยครับเพราะว่าไอ้เขาล่มก็มีครับพี่น้องครับท้องฟ้าก็คึมๆครับพี่น้องครับอากาศดีมานี่3คันหน้าเป็นยังคือมีต้นอยู่ค่าที่ตัดหลายครับพี่น้องครับเพราะว่าพี่น้องมันปลูกไว้จะตัดขายครับพี่น้องครับแต่ว่ามันก็มีข้อเสียอยู่ด้วยครับเพราะว่าต้นกับใบมันน่ะใบมันสิมีผิดครับพี่น้องครับมีสารผิดแล้วก็มันเฮ็ดให้เขาว่าจะเริ่มเติบโตครับให้ปลากับบ่อยู่ครับบ่มีครับเพราะว่ามันมีสารผิดใบมันครับเวลามันตกลงไปในน้ำแช่น้ำมันเกิดให้น้ำเน่าเสียครับแต่ว่ากับมันเป็นยังครับเพราะพี่น้องมันปลูกเรามันขายได้เงินครับเวลามันโตต้นใหญ่มาเรามันก็ได้ต้นขายกับในราคาอยู่ครับพี่น้องครับมันก็เลยพากันปลูกหลายว่าปลูกแล้วเงามันใหญ่ด้วยครับบาทเนี่ยเงามันอยู่ตามคันหน้าเนี่ยใหญ่ด้วยครับเอาบ่ได้ออกบ่ได้ด้วยครับพี่น้องครับเขาออกก็ต้องลื้อคุณแท้ทั้งเสร็จเลยครับพี่น้องครับลื้อคันหน้าครับพี่น้องครับแต่ว่าบาทผมเบิ่นคันแท้ทั้งพี่เบิ่นคันหน้าครับเ
ครับพี่น้องครับเหมือนผู้ได้เสียรถเที่ยวเขาไอ้รุ่นน้อยๆขั้นน้อยๆก็บ่ไว้ให้กันเด้อครับพี่น้องครับเพราะว่ามันบ่คือประเทศญี่ปุ่นครับพี่น้องครับสำหรับคลิปวิดีโอที่ผมบันทึกลงไปกับอาทิว่าท่านเดี๋ยวลงเด้อครับพี่น้องครับเพราะว่าคลิปวิดีโอตอนนี้มันหลายอยู่ครับแบบค่อยทยอยเอาลงครับทยอยเอาลงครับพี่น้องครับอาทิลงซาแน่ครับเพราะว่าคลิปวิดีโอมันหลายครับพี่น้องครับผมอาทิเอาไปลงตอนพูดแหละครับตอนไหนมีฝนตกตอนพูดแหละครับตอนไม่ได้เกี่ยวเขาแหละครับผมก็สิเอาคลิปวิดีโอลงมือละคลิปเด้อครับพี่น้องเพราะว่าแต่ก่อนนั่นมี10คลิปก็เอาลง10คลิปมือเดียวเลยครับมือรุ่นบ่มีคลิปวิดีโอลงสิแม่ครับพี่น้องครับครับใกล้สิแล้วแล้วครับของพ่อใหญ่สิทธิ์ครับเจ้าซี่เก่าครับพี่น้องครับเพิ่นก็จะเอาไปขายน้องหอยพุ่นล่ะครับพี่น้องครับเพราะว่าไอ้กิโลละ7.40 บาทครับตอนนี้เขาลงมากครับ
ครับพี่น้องครับอย่าลืมหักก่อนค่ำนี้นี้คอยติดตัวเด้อครับพี่น้องครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ก่อนค่ำอีสานบ้านแมทเนี่ยครับพี่น้องครับสิได้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปวิดีโอครับพี่น้องครับจังได๋ก็ลงมาบ้านนอกก็ได้เป็นชาวนาแล้วครับพี่น้องครับสิกลับไปเป็นเด็กเทพมันก็จังได๋อยู่ครับพี่น้องครับจังได๋ก็ได้ลงมาอยู่บ้านนอกแล้วก็อ่ะปักหลักอยู่พี่แล้วครับพี่น้องครับจังได๋ก็ได้สู่ชีวิตต่อไปครับพี่น้องครับถึงสิบ่ทันมีบ้านอยู่ก็บ่เป็นหยังครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับเอ้พี่น้องอาจจะถามผมว่าเอ้เป็นยังเจ้าคือจังคือจักคนหลายแท้ไปเจ้าเขาผู้นั้นผู้นี้จักผู้นั้นผู้นี้เองสิไหมครับผมบ่จักผู้ใดได้ครับพี่น้องครับผมมาอยู่ในบ้านได้สองสามปีครับบ่ใครจักผู้ใดหรอกครับอาจจะผมมาเนี่ยผมก็ถามไอ้นายนาครับนายนาแจ็คเนี่ยครับว่าผู้นั้นซื้อวางไหนผู้นี้ซื้อวางไหนเองสิไหมครับถ้าผู้ใดผู้นั้นซื้อวางไหนเองสิไหมครับแม่นว่าผมบ่แจ็คเบิดบ้านเด้ครับบ่แม่นถ้าเข้าใจผิดเด้อครับพี่น้องครับเพราะว่าตอนนี้ก็โรคไอ้โควิดมันระบาดอยู่ครับพี่น้องครับเพราะว่าคลิปประเภทนี้มันก็บ่ทันมีครับเพิ่นบ่ทันให้จัดครับพี่น้องครับการที่ท้ายได้สปอยสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นแหละครับพี่น้องครับครับสำหรับการเกี่ยวเข่าของไอ้พ่อใหญ่สิทธิ์กับเสร็จสิ้นสมบูรณ์ครับพี่น้องครับบ๊ายบายครับพี่น้องครับ
ครับสุดท้ายนี่ผมก็ขอจากไปก่อนเด้อครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมเด้อครับพี่น้องครับก่อนค่ำอีสานมาแมทครับหักก่อนค่ำนิดๆขอเดินโดนครับพี่น้องครับสวัสดีครับผม